no, 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 no. สวัสดีครับผมตอนนี้น้องโคบี้ก็มีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดซื้อตามลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนค่าขนมผมเยอะๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลของผมเริ่มเกม One Piece Bounty Rush กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะผมก็จะมาดูตัวละครกัปตันโจสันคุจานะผมโบอาแฮนค็อกหมัดฟ้านะฮะแต่ก่อนที่เข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนกดไลค์ผมนิดนึงนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสกิลแล้วก็เทรนตัวละครตัวนี้นะผมเพราะตัวละครตัวนี้เข้ามานานพอสมควรแล้วนะฮะก็จะไปพูดถึงเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นหมัดน้ำเงินนะผมเคยเก่งมากๆในยุคก่อนนะฮะเพราะมีความสามารถในการทำให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นหินได้นะผมพร้อมกับเก็บสแต็กแอตแทกให้ตีแรงขึ้นได้ด้วยนะผมพร้อมกับเด้งเลือดคืนมาจากการโจมตีศัตรูที่กลายเป็นหินด้วยนะผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทำให้ศัตรูกลายเป็นหินก่อนเท่านั้นนะผมไม่งั้นจะทำความสามารถต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ได้เลยนะผมซึ่งการจะทำให้ศัตรูกลายเป็นหินได้เนี่ยต้องอาศัยสกิล2นะผมที่จะทำให้ศัตรูน่ะมีโอกาสกลายเป็นหิน 100% นะผมส่วนสกิล1น่ะต้องไปลุ้นเอาเองนะผมว่าจะติดหรือไม่ติดนะฮะก็มีโอกาสแค่50นะผม 50% ก็คือครึ่งๆเลยนะผมว่าจะติดหรือไม่ติดถ้าไม่ติดก็อาจจะแย่หน่อยอาจจะไม่ตายก็ได้นะผมแล้วไม่ได้เร่งได้คืนมาเลยนะผมเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะใช้สกิล2ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยคอมโบสกิล1เนี่ยเป็นคอมโบที่น่าจะการันตีคิวได้มากกว่านะผมแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้หนักๆเลยนะผมก็คือลูฟี่นะฮะหรือว่าตัวที่กันสถานะได้นะผมเพราะจะไม่สามารถทำคอมโบฆ่าใครได้เลยนะผมเพราะจะไม่สามารถทำให้ตัวกลายเป็นหินได้นั่นเองนะฮะและระยะในการใช้สกิลของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆแล้วผมแล้วเวลาในการไล่สกิลหรือแคสติ้งสกิลเนี่ยมันนานเกินไปนะผมง่ายที่จะถูกขัดมากๆในเมตาปัจจุบันนะผมซึ่งอาจจะไม่ทันการนะผมกว่าเราจะหมุนตัวนะผมอาจจะโดนศัตรูเนี่ยปาดทีเดียวเราตายไปแล้วก็เป็นไปได้นะฮะส่วนเรื่องการสู้กับแชนนี่คือบอกได้เลยว่าโอกาสชนะนี่แทบไม่มีเลยนะผมถ้าเกิดเจอ1-1นะฮะถ้าเกิดว่าเขามีฮาคิราชันเนี่ยคือบอกว่าแพ้ทาง 100% แล้วผมไม่สามารถจะต่อกรได้เลยนะฮะก็ได้แค่อาศัยลูกฟุกหรือลูกหลงเอาเท่านั้นนะผมที่จะสามารถชนะแชงได้ครับเพราะฉะนั้นนะผมตัวละครนี้เอาไว้เล่นขำๆพอนะผมอย่างเดียวที่ปั้นก็คือทำเป็นซับได้อย่างเดียวนะฮะไม่เหมาะกับการเอามาไต่แรงอย่างยิ่งเลยนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมว่าตัวละครนี้ก็สามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนะครับผมไปดูกันเลยครับมาอยู่กันกับเกมแรกนะผมด่านอาราบัสต้าตอนกลางคืนนะผมต้องเรียกว่าด่านโปรดของใครหลายคนเลยนะฮะจริงหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้นะผมแต่ว่าไอพายุนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะผมชอบมาถูกจังหวะซะด้วยนะผมเวลาเราจะเข้าไปดึงธงหรือมาพลิกเกมเนี่ยไอพายุนี่มันมาถูกจังหวะตลอดเลยนะสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอเคเราก็ดึงธง2ไปเลยแล้วกันนะผมไปบวกนั่นหน้าไม่ไหวนะผมมีทั้งลูฟี่มีทั้งแชงนะฮะเขากันสถานะเราได้หมดเลยนะผมรอเพื่อนเข้าก่อนนะผมโอเคต่อไปฮะไอ้สกิลการโจมตีธรรมดาเทรดของมันเนี่ยโอกาสติดหินน่ะน้อยมากเลยนะผมแค่ 3% เองนะเรียกว่าได้น้อยไปไหนก็ไม่รู้นะผมอุ้ยหันไปไหนเนี่ยงั้นขอซัดเลยแล้วกันถีบไป1ทีแตกเลยนะผมแชงโดนลูกหลงฮะอุ้ยๆตายๆๆหมุนตัวก่อนเลยครับผมโอเคลูฟี่ตายนะผมพายุมันมาพอดีถูกจังหวะอีกแล้วนะผมลูฟี่ตายเพราะพายุซัดเถอะเรียบร้อยตายแบบนี้โอ้โหน่าจะโดนแชงฆ่านะผมหรือว่าจะโดนพายุฆ่าตายซะแล้วนะฮะโอเคไคโดฮะอย่าให้เขากันธงเติมเกียร์ธงนะผมไม่ให้เขาจะกันสถานะได้นะผมโอ้โหดูฟ้ามาเป็นตัวกันสถานะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเว้นอุซบคนเดียวนะผมแต่ไคโดถ้าเกิดเกียร์ไม่เต็มนะฮะหรือเกียร์ไม่เยอะพอก็ไม่กันนะผมอันนี้ออกนอกธงก็เรียบร้อยสิฮะคอมโบไปหนึ่งทีตีไม่เข้าตีไม่เข้านะผมขออีกหนึ่งทีถีบไปหนึ่งทีโอ้โหกันตายได้อีกอึดไปไหนทั้งนั้นเราปล่อยพายุจัดการแล้วกันนะผมเอ้าหลุดแล้วเหรอทำไมมันไวจังอะโอ้โหติดแป๊บเดียวเองนะผมแล้วก็ทำให้ติดยากซะด้วยนะผมบูราตัวนี้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยยามาโตยานะได้ฉันจะเตะแกนี่ไงเรียบร้อยลูกชายไคโดก็ไม่รอดหรอกนะแต่เนี้ยเราจะไม่รอดแล้วนะผมยิงเอายิงเอาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย
โคตรแรงเลยติดบูธด้วยนะผมแล้วก็ติดนะฮะเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่นะผมเดี๋ยวรอจังหวะสกิลมาครบก่อนนะผมเราต้องใช้คอมโบนะฮะเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็มั่วอย่างนี้ก็ใส่เลยครับผมอุ้ยช้าไปนิดนึงฮะโอ้ยอุซบเขาดึงธงได้นะผมทำตัวเป็นสายวิ่งเลยนะแกนี่ไงเตะอุติไปก่อนนะแต่เขาไม่เป็นหินนะผมต่อให้เป็นหินคือเราจะได้เลือดนะฮะอย่างน้อยได้เลือดนี่ไง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 เขาเรียกว่าตีแล้วหนีตีตีบ้าเอ้ยพายุดันมาถูกจังหวะอีกซะด้วยนะผมอะไรกันครับเนี่ยผมว่าแล้วมันต้องมาแบบนี้นะฮะเลือดโลปุ๊บมาปั๊บเลยนะผมแล้วตัวนี้เดินทางค่อนข้างช้านะผมดูการเคลื่อนที่นี่ต้องใช้งูเลื้อยเอานะฮะคือเคลื่อนไหวช้ามากหลบพายุลำบากจัดๆเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรายังได้เปรียบอยู่นะผมอุ้ยโดนอะไรครับเนี่ยโดนลูกหลงใครครับเนี่ยกระเด็นเลยฮะอย่ามาโตยังไม่เข็ดต้องรีบทำให้เป็นหินนะผมโอเคสวยจัดดีนะเลลี่มากันทันนะผมหยุดไปก่อนนะพวกแกเรียบร้อยครับจบไปที่ร้อยแล้วของสำหรับเกมแรกนะฮะよくやった。酒が進むな。わらわに頼むのはみんな一緒じゃ。さあ、やるとしようか。มาอยู่กันกับเกมที่2บ้างนะผมอาณาจักรดรัมนั่นเองนะผมเราเป็นสายหมัดนะผมแต่เราดึงธงแรกไปเลยนะครับผมไม่มีสายโล่นะฮะซึ่งเราน่าจะไปบวกแนวหน้าไม่ไหวเหมือนกับตัวละครอื่นๆทั่วไปนะคือจริงๆอ่ะบัวอายเขามันควรเป็นแถว2นะผมแต่ว่าระยะการตีธรรมดาน่ะคือเป็นแถว2ได้อยู่นะผมแต่สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะระยะประชิดมากเกินไปนะผมทําให้แอบเล่นยากนะอ้าวเลลี่เดี๋ยวรอให้เขาดึงธงเสร็จแล้วก็ใช้สกิล2การันตีดาเมจแล้วผมนี่ไงนี่ไงแตกเลยครับผมคาธงนะฮะไม่เป็นไรนะผมเวลาเราเจอศัตรูดึงธงใกล้จะหมดเนี่ยทิ้งระยะเวลาสักวินึงนะผมมันจะหายอมตะแล้วเขาจะไม่สามารถขยับตัวได้นะจังหวะนั้นมันการันตีโดนสกิลนะผมถ้าเป็นอย่างบัวตัวนี้ก็คือการันตีว่าจะโดนเป็นหินแน่นอนจากสกิล2นะฮะหลังจากที่เขาดึงธงเสร็จก็ต้องแลกเอาละครับผมถ้าเขาจะดึงธงเราได้ก็คือเราฆ่าเขาก่อนแล้วค่อยดึงธงกลับคืนมาก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะผมแล้วก็การันตีแบบไม่ต้องเทรดดาเมจด้วยนะผมมีโอกาสได้คิวแน่นอนเอาอุซบจะไปไหนโอ้โหมันโดดลงเตะลมเลยนะผมไม่เป็นไรรอเหมือนเดิมนะฮะไปดึงธงสิเพื่อนไปเลยเอาดึงเลยดึงเลยเหมือนเดิมนะผมรอแป๊บนึงนะผมแล้วก็กดสกิล2นะฮะนี่ไงเรียบร้อยเป็นหินไปอีกรอบนึงนะฮะนี่ไงแล้วก็ดึงคืนนะฮะอุ๊ยจะแพ้มั้ยเนี่ยเพื่อนเราไปไหนหมดเมื่อกี้โหมันแปลงร่างสเนคแมนเพื่อช่วยเราดึงธงเลยนะผมเดี๋ยวเลลี่มานะผมอย่านะเอ้ยโอ้โหติดเคาน์เตอร์แชงไปด้วยนะผมแชงเวอร์ชั่นมารินฟอร์ดนะผมกำลังสู้กับเลลี่นะไหวไหมเนี่ยเพื่อนงั้นผมไปนะโหยกลัวมันไม่ไหวว่ะสักหน่อยอันนี้ไปหนีไปโอเคค่อยอุ่นใจหน่อยนะผมก็ไม่มั่นใจว่าแชงจะชนะเลลี่ได้หรือเปล่านะฮะเอ้ยโรเจอร์มาก็ท่า2ไป1ทีเป็นหินแล้วก็แตกเลยนะผมทีเดียวนะฮะดาเมจแรงจัดๆนะผมอ๋อคิดก็ตายรอสกิลว้าวเลยนะผมไม่เป็นไรฮะดึงธงคืนก่อนนะผมคือถ้าโรเจอร์เราสามารถทำให้เป็นหินได้เนี่ยเราก็มีโอกาสฆ่าเขาได้นะผมแต่ส่วนใหญ่คือเราจะเข้าไม่ถึงตัวนั่นเองฮะอย่างน้อยคือต้องเพอร์เฟกต์ดอทเข้าไปก่อนนะผมเพื่อจะได้ทำคอมโบสกิล2สกิล1ได้นะผมถ้าทำได้คือโรเจอร์ก็มีโอกาสตายนะฮะเฮ้ยเนื้อไอ้อิวซอมยาไอ้บ้าเอ้ยแกไม่มีสิทธิ์มากินเนื้อไอ้บ้านี่นี่ไงแตกไปซะโอ้โหแย่งเนื้อต่อหน้าต่อตากำลังจะได้ปั๊บแล้วนะครับผมจะได้แบบโชว์โหดหน่อยนะฮะโดดมาแย่งเฉยเลยนะโอ้ยลูฟี่โลโอ้โหเพอร์เฟคดอทได้ไอ้ตรงนี้มันมีทริคนะผมดันอาณาจักรดำเนี่ยเราสามารถที่จะแบบตีจากข้างบนขั้นที่สูงกว่าโดนดาเมจจากขั้นล่างได้นะผมอย่างเมื่อกี้เขาเพอร์เฟคดอทได้เฉยเลยนะแปลว่าเขาก็รู้นะผมว่าด่านนี้มันทำแบบนั้นได้นะผมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านใต้นะต้องระวังนะฮะเวลามีใครตีฟรีๆอยู่ข้างบนนะฮะหลบไปก่อนนะผมไม่งั้นโดนดาเมจฟรีนะผมโอเคโอ้หนืดจัดๆเลยนะผมไปช่วยยามาโตะดึงด่วนๆเลยฮะมาโอเคมีคนมานะผมใครวะเลลี่ถีบไปก่อนอื้อหือโดนปาดคอขาดเลยนะผมแต่เขาน่าจะดึงไม่ทันนะผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน